จมส์ลูกก็รู้กฎดีห้ามเล่นลูกบอลในปราสาทมีข้าวของแตกได้เยอะแยะอย่างเช่นกระจกสีใหม่ของพ่อเนี่ยสวยจังเลยค่ะต้องสวยอยู่แล้วโซเฟียก็มีรูปของฉันด้วยนี่พ่อจะไปตามแม่เข้ามาดูเดี๋ยวนี้เลยโอเคกลับมาแสดงตัวเจมส์เธอจะทำอะไรพ่อบอกว่าอย่าเล่นบอลในปราสาทไงล่ะฉันจะให้ดูลีลาฉันอีกนิดเดียวแต่พ่อบอกว่าไปได้มันง่ายแค่หนึ่งสองสามฮะโอ้ไม่กระจกใหม่รูปของฉันฉันไม่ได้ตั้งใจทำแตกแบบนี้พ่อต้องโกรธแน่ๆทำไงดีเราต้องรีบไปบอกพ่อเดี๋ยวสิบอกพ่อไม่ได้ถ้าพ่อรู้ว่าฉันทำกระจกประสาทแตกพ่อคงไม่ให้ไปดูละครสัตว์เราบอกไม่บอกไม่สำคัญหรอกเดี๋ยวพ่อกลับมาก็ต้องเห็นกระจกแน่นอนถ้าเอาอะไรมาบังล่ะเราจะย้ายชุดเกาะชุดนัดบังหน้าต่างไว้พ่อกับแม่ไม่เห็นหรอกไม่รู้นะขอร้องฉันไม่อยากอดไปดูน็อตแจ็คเกอร์ละครสัตว์มาปีละหนเดียวเท่านั้นขอร้องเราน่าจะช่วยเขานะเขาอยากไปดูจริงๆแต่เขาทำกระจกส่วนหน้าฉันแตกขอร้องแอมเบอร์เป็นฉันก็ช่วยเธอเป็นเขาก็ช่วยเธอก็ได้ตกลงฮ่าเยี่ยมขอบใจเร็วเข้าช่วยกันนั้นชุดเกราะไม่น่าทำจากเหล็กเลยมันไม่ขยับแอมเบอร์มาช่วยดันบ้างล่ะแค่ไม่ฟ้องพ่อยังไม่พออีกเหรอแอมเบอร์ก็ได้โอ้รับทันบอกเลยไม่ได้หรือว่าเซอร์ไพรส์อะไรเดี๋ยวก็ได้เห็นพ่อกับแม่มาแล้วทำยังไงดีโอ้รู้แล้วฉันจะไปถ่วงเวลาเอาไว้แต่รีบดันมันไปบังหน้าต่างไว้นะอีกแค่นิดเดียวอีกไม่กี่ก้าวแล้วแม่คะพ่อคะหนูมีเซอร์ไพรส์หนูแต่งเพลงเล่นพินใหม่สำหรับพ่อแม่เลยนะคะโอ้ยพ่อก็ยังจะฟังใจจะขาดนะแต่ว่าพ่อจะพาแม่ไปดูเซอร์ไพรส์ก่อนนะแต่พ่อคะขอร้องคือว่าพ่อสงสัยเซอร์ไพรส์ของคุณนี่คงจะต้องรอไปก่อนแล้วล่ะดีเลยค่ะไปที่ห้องดนตรีกันเลยเร็วค่ะฮะเหลือไปแล้วไปช่วยดันชุดเกาะให้เสร็จก็ได้ตอนนี้เรียบร้อยว้าวมองไม่ออกเลยว่ามันแตกเห็นไหมฉันบอกแล้วหมดปัญหาขอบใจมากเจมส์โอ้โอ้ไม่นึกว่ามันจะเป็นแบบนี้